บ่นบ่นจังขอให้ได้บ่นแม่งสายนิดสายหน่อยขาดกูไปรู้เรื่องเฮ้ยออกเลยเหรอออกเลยพี่ออกไปไหนหางานใหม่ปีหนึ่งคนตกงานนี่400,000กว่าคนรู้ป่ะเนี่ยรู้ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ข่าวว่าปีนี้ออกมา4คอมฟอร์ทโซนแล้วนะฮะคุณเนี่ยใช่พี่หัวหน้าดิอ๋อแม่งมาสายนิดสายหน่อยโอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบ่นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วหัวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีความสุขอะนอนไม่อิ่มมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำงานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกคอกออฟฟิศนี้ขาดผมไปสักคนนะเจ๊งผมบอกเลยแม่งพังพินาศผมว่าคนเจ๊งออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาทนเออจะไม่ใช่โอ้โหออกไปทำอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีชีวิตช้าพี่โอ้สโลไลฟ์สโลไลฟ์เหรอใช่ครับทำอะไรอ่ะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยนะเหรอใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งกันไป80%กว่าเนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะแล้วออกจากนี้ก็ตกงานสิเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นตัวเองอะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอะมี2 อย่างเองรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บเท่าไหร่ 80,000 ผ่อนได้กี่เดือน2 เดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนน่าเป็นพ่อแม่เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครับน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกตัญญูมีสติสักนิดนึงเยี่ยมไปเลยไปลาออกกันแป๊บเดียวเนี่ยออกเลยไม่เป็นไรพี่ออกเลยชั่วโมงชั่วโมงก็เดี๋ยวพี่เมื่อกี้มันขึ้นไงนิดหน่อยผมเย็นแล้วพี่จูนเธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่4เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนคนเขานินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียรับสอนเด็กป่ะใส่ที่ราคานะ
ธอเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยอ่ะความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนก็ไม่เห็นต้องบอกวะจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะอื่นก็จะมองเจนไม่ดีให้คนอื่นเขามองเราไม่ดียังดีกว่ามองตัวไม่ดีป่ะ